ในกรณีของกุหลาบดำไม่ได้โบนัสคุณชาตรีมีความเห็นว่าไงบ้างครับกุหลาบดำเพราะว่ามันโอเคถ้าเกิดยูจะได้โบนัสผมอยากดูมวยไทยแม่ไม้มวยไทยสวยๆมากสุดยอดยอดเยี่ยมแล้วก็ใจปิดเกมกุหลาบดำมีใจปิดเกมแต่ใช้หมัดมั่วๆอย่างเดียวมันมั่วๆมันไม่ใช่มวยไทยก็ไม่ได้ใช่เตะไม่ได้ใช่ศอกมันมีโอกาสหลายครั้งที่ศอกได้หรือว่าเข่าหรือว่าอะไรแต่เขามาเอาหมัดมั่วๆอย่างเดียวมันแบบคือแบบอันนี้มันไม่ค่อยสวยไงคือแบบผมเข้าใจเขาอยากปิดเกมแต่สิ่งที่ได้โบนัสเราต้องเอาแม่ไม้มวยไทยสวยๆยอดเยี่ยมแล้วเราต้องเข้าใจตอนแบบโอเคเอาทำไมมวยไทยมันศิลปะหลากหลายว่าง่ายทำไมมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้the best of the best ในทั่วโลกโอเคเพราะว่ามวยไทยตอนอยู่สู้กับคนอยู่สู้ไกลได้โอเคอยู่จะใช้เตะตัวถีบใกล้ๆนิดหน่อยโอเคอยู่จะใช้หมัดแล้วก็ถ้าเกิดไกลๆมากอยู่จะใช้ศอกเข่าใช่ไหมมีแบบfull range of fighting ใช่ไหมคือแบบเราต้องแต่ถ้าเกิดอยู่ในอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ยังใช้หมัดอยู่มันใช่ถ้าเกิดไกลขนาดนี้จะใช้ศอกเข้าใจป่ะคือแบบกุหลาบดำเขาลืมมวยไทยเพราะเขาใจร้อนมากเขาเอาโบนัสเขาอยากเอาน็อกอย่างนี้คือแบบในส่วนของคู่ของยอดเหล็กเพชรกับเมืองไทยคุณชาตรีมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับโหสุดยอดจริงๆแต่ผมว่าถูกต้องเมืองไทยชนะกรรมการถูกต้องแต่คือแบบให้โบนัส2คนเพราะว่ามันอันนี้มวยไทยสุดยอดยอดเยี่ยมแล้วก็ใจปิดเกม2คนถึงจะแบบ3ยกมันไม่หยุดเลยโอ้โหจริงๆแบบต้องขอบคุณมากเมืองไทยกับยอดเลิศเพชรเพราะเขาโชว์แม่มวยไทยแล้วก็ใจปิดเกม 100% แผนไม่รู้ว่าคุณจะได้ยังจะมีแผนเหมือนเดิมหรือเปล่าในการที่จะไปจัดสักวันเนี่ยที่สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium ปีหน้าเอาจริงนะปีหน้าเราจะมีรายการใหญ่ที่เรามีหลายสนามกีฬาแห่งชาติเลยนะครับไม่รู้สนามอันไหนแต่ไม่ใช่อาจจะเป็นแต่คือแบบ 50,000 คนผมมีแผนในนี้แบบนี้แต่ที่ไหนยังไม่รู้แต่ที่ต้องจุดใช่แต่มันความคิดอยู่นะย้อนถามเกี่ยวกับค่ำคืนนี้หน่อยครับสำหรับนักมวยที่คุณชาตรีแม่อยากดูที่สุดคนนึงเลยครับเสือคิมคุณชาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเสือชิมยังไงครับดีผมดีใจมากคือแบบนี่ทำไมผมก่อสร้างวันใช่ไหมผมอยากก่อสร้างฮีโร่และเรื่องราวของเขาจะให้แรงบันดาลใจทุกคนทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวเสือคิม6เดือนก่อนเฮ้ย7เดือนก่อนเขาลง Facebook โดนทิ้งจากเมียไม่มีเงินสตังค์แล้วและมีลูกแต่เขาแบบมึนแบบเขาร้องไห้แบบไม่มีอะไรแล้วเขาต่ำแต่เขากลับมาคืนเขามาในวันลุมพินีก็แรกโดนน็อกความจริงเขาน่าจะยอมแพ้แต่ไม่ยอมเขาใหม่ทีหนึ่งและตอนนี้คืนนี้โอ้โหตาไวมากและศอกมันสวยมากมันแบบไทมิ่งมันสุดยอดจริงๆใจนิ่งด้วยแบบทุกอย่างมันกลับคืนทำไมนี่เรื่องราวนี่เป็นไทยฮีโร่และเรื่องราวไทยทุกมนุษย์70ล้านคนทุกคนไทยเราจะมีช่วงที่แย่ลำบากเศร้าแต่ถ้าเกิดเรามีใจสู้ไม่มีความอดทนซื่อสัตย์แล้วขยันและฝันใหญ่ทุกอย่างกลายเป็นความจริงได้มันไม่ต้องจำเป็นคือแบบเราตกแล้วก็ขึ้นไม่ได้เหมือนแบบประวัติศาสตร์ของไอคุณพ่อล้มละลายแล้วก็ทิ้งครอบครัวผมเป็นไกด์เป็นคนจนแต่ถ้าเกิดผมไม่มีมวยไทยถ้าเกิดมันไม่มีใจสู้ผมอาจจะเป็นคนจนยังอยู่แต่พอดีผมมีมวยไทยมวยไทยให้ผมคุณค่าใจสู้อย่ายอมแพ้เด็ดขาดต้องเป็นคนขยันทรมานแต่อดทนความวินัยมีทุกอย่างที่มวยไทยให้ผมจะได้ผมหนีความจนไ
เรื่องราวนี้สำคัญเฉพาะผมดูนักมวยของเราส่วนใหญ่เขาหนีความจนใช่ไหมมาจากครอบครัวยากจนมากผมเข้าใจมากในหัวใจทำไมผมมีน้ำใจเยอะสมัครนักมวยของเราผมอยากช่วยแต่ถ้าเขาต้องช่วยตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่แถมฟรีทั่วทุกมนุษย์ต้องมีใจสู้ส่วนตัวคือแบบเสือคิมผมว่าดีใจผมดีใจมากและตอนที่เขาลงเวทีเขามาขอบคุณไอใช่ไหมเขาร้องไห้อยู่แล้วให้ร้องไห้ด้วยเพราะมันแบบสาวคือแบบดีใจมากเข้าใจป่ะคุณชาตรีครับพอจะมีข่าวความคืบหน้า maybe I just translate in English เดี๋ยวเพราะว่ามันผมจะแปล every answer I'll do in English and in Thai so the reportersHe asked me which fight did I like the most, and he said Chatri, of course, the Sir Kim story. And I said, yes, Sir Kim was definitely, he got a double bonus, 700,000 baht. Because 7-8 months ago, Sir Kim did a really sad post on Facebook, you know, and about his wife leaving him because he lost all he became poor, dirt poor, not even a single baht to his name. And of course, he has a child as well, and he was just...heartbroken, devastated, crying, and he has nothing in life. No house, no car, nothing, like literally nothing. And that was a social media post, and I saw that post, and I reached out to PK Sanchai Gym, and I said, hey, tell him to come back. He hadn't fought for 4 years. I said, tell him to come back. Let's try to bring in one Lumpini. And he came back, and he got knocked out in the first one, and he didn't quit. He came back, and now he did a phenomenal job, and he's escaping poverty. And I was saying, that is why I built one championship.Why I started One Champion was to unleash real-life superheroes who ignite the world with hope, strength, dreams, and inspiration through their values, stories, you know? And that story is very, very powerful. You can be in a rock bottom. Every human being, all of us around the world, we will have good times, bad times, ugly times. We'll have times when we suffer. We have times when we are broken and devastated and sad and whatever it may be. It may be because we lost a job or we lost a loved one or, you know, anything.And these stories and our heroes can provide that hope and strength and dreams and inspiration. In the same way, you know, Angela Lee, you know, this whole movement, she will be flying in Singapore next week, and we'll talk more about that. But that's the point. That's the purpose of one. It's not, people think, okay, it's about fighting. Yes, it is about fighting. I want to create magical memories like tonight for our fans. But I want people to see deeper than that, that it's actually our heroes, these incredible stories, the best of the best. But yes, it's our stories of triumph over adversity, over odds, over tragedy, over whatever it may be, so that they can inspire the world. So, you know, elevate humanity to dream more, do more, and be more in life. Okay, ครับ English or Thai? ผมมีคำถามอยู่สองคำถามครับครับเกี่ยวกับเรื่องขอย้อนไปที่รถถังกับอะไรเนื่องจากว่าเรื่องน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหัวใจของนักมวยโดยเฉพาะมวยไทยที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าน้ำหนักไทยทำไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะมีการปรับค่าน้ำหนักปรับแปลว่าอะไรก็หมายถึงอาจจะปรับเป็นเงินอะไรเงี้ยครับอ๋อเราเราให้ 25% ให้ของเงินของซุปเปอร์เล็ก 25% ให้รถถังโอเคงี้ครับถูกต้องเพราะว่ามวยไทยมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ๋อทุกคนไม่ได้รู้อ่ะไม่ได้ออกเขาอ๋อไม่คือแบบถ้าเกิดอยู่ไม่น้ำหนักอยู่ต้องให้ 25% อ่าฮะคุณชกเพราะว่าผมไม่แปลกใจว่าทำไมซอเอ๋เขาไม่อยากจะต่อย5ยกอันนี้ผมเข้าใจครับและประการที่2ครับก็เนื่องจากว่าข้อคำถามข้อ2คือเนื่องจากว่าซุปเปอร์เล็กเป็นแชมป์135ในการเขาชกครั้งนี้เขาชกเป็นการเตรียมชิง135เหมือนกันแต่เขาไม่สามารถทำน้ำหนักได้อันนี้ผมไม่ทราบว่าวันมีกฎระเบียบมีผลกระทบไปถึงแชมป์ที่เขาถือครองในคิกบ็อกซิ่งอยู่หรือไม่ไม่คือแบบโอเคถ้าเกิดซูเปอร์เล็กเขาลดน้ำหนักแบบระดับโลกใช่ไหมระดับแบบโปรเฟชชั่นแนลเขากินแบบอาหารทุกอย่างมันสะอาดแล้วก็ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วก็เขาชั่งน้ำหนักไม่ได้โอเคผมให้จะดึงไปแต่ผมดูออกแล้วคือแบบเขาทำผิดแล้วก็อีกอย่างนึงไมคี้มูซูมิชิเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลใช่ไหมเขากินทุกอย่างเขาดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ชาตรีซุปเปอร์เล็ก 100% เขาไม่ชั่งไม่ได้หรอก
เขาไม่ใหญ่เกินไปเพราะเขากินมั่วๆเพราะอาชีพผมถามเพราะเหตุว่าถ้าเกิดว่ากรณีเป็นการชกป้องกันของคลิปบ็อกซิ่งนี่ต้องเข็มขัดต้องหลุดแล้วใช่ไหมครับใครถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นการชกของป้องกันของซูเปอร์เล็กป้องกันตรงกันข้ามนะครับอันนี้สมมติซูเปอร์เล็กป้องกันคิกบ็อกซิ่งกับรถถังแต่ซูเปอร์เล็กเจ้าของแชมป์ทำน้ำหนักไม่ได้นี่อ๋อมันดึงแชมป์นะโอเคยึดใน12ปีเราไม่เคยมีโอกาสไม่มีใครแชมป์ไม่ได้ชั่งน้ำหนักพลาดไม่มีใครเลยในนะความจริงใน12ปีเรายึดเข็มขัดครั้งเดียวเพชรชนองเราไม่เคยมีแชมป์ของเราไม่เคยมีคุณชาตรีครับผมอยากจะถามนิดนึงครับในส่วนของคู่ต่อชกคู่ต่อสู้คนต่อไปของตะวันฉายตอนนี้มีความคืบหน้ายังครับเมื่อคืนไอ้วันนี้คืนนี้เราออฟเฟอร์ทางใครทำคิกบ็อกซิ่งกับตะวันฉายแต่เขาไม่เอาเขาบอกไม่ไหวต้องหาคู่ชกยังหาอยู่ทางใครเป็นคนปฏิเสธใช่ไหมครับทางใครเป็นแชมป์โลก MMA ที่ในวันลุนเฟเธอร์เวทเขาปฏิเสธไม่ชกคิกบ็อกซิ่งกับตะวันฉายเขาบอกเวลาไม่พอแค่2อาทิตย์3อาทิตย์คุณชาตรีครับรู้สึกว่าทาเครุจะอยู่ในห้องนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้นะฮะในความรู้สึกคุณชาตรีอยากให้ทาเครุเจอกับใครก่อนระหว่างรถถังกับซูเปอร์เล็กครับไม่ได้คิดว่าสองคนก็ได้เพราะว่าทาเครุเขาในวันเพราะว่าเขาอยากเจอ the best แล้วก็เขาอยากชิงแชมป์ 100% ในคิกบ็อกซิ่งแล้วเขาบอกว่าเขาอยากทำมวยไทยด้วยเขาว่านวมเล็กนวมใหญ่ไม่ไรเขาเอาแต่เขาจะชกมวยไทยด้วยใช่ไหมครับเขาบอกเขาจะชก2อย่างมีแฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะเลยครับผมว่าจะมีโอกาสไหมถ้าไปจัดในต่างจังหวัดบ้างเป็นสเตเดียมใหญ่ๆอย่างมีลำภูเก็ตมีสิทธิ์ So they just asked me about Takeru and they said who's gonna fight Takeru first. I said I don't know yet. Maybe Rotang, maybe Super Leg. We don't know yet. So I think Takeru is the best of the best in Japan, and he's coming to fight the best of the best. There's a lot of people to fight in one for Takeru, and Takeru wants to fight for the world title eventually. So I think there's a lot of opportunity for Takeru. You know, I would like to see if Takeru also fight not just only kickboxing, but also potentially Muay Thai and small gloves. You know, Takeru hits very hard, very fast, and those small gloves, he could knock a lot of people out.